ผมกัปตันชลธรนะครับมาแปะกันเลยครับไม่เต็มหรอมันบางมากเห็นไหมสวัสดีครับผมกัปตันชลธรนะครับตอนนี้ทุกคนก็กำลังอยู่กันที่รายการกินกับกับครับซึ่งเป็นเทปแรกของผมเหมือนกันนะครับรายการกินกับกับเนี่ยก็คือผมจะพาทุกคนเนี่ยไปกินอาหารที่อร่อยหรือว่าทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับอาหารไม่ว่าจะเป็นการทำความรู้ต่างๆก็จะพยายามให้ทุกคนได้ความรู้มากที่สุดครับวันนี้นะครับเทปแรกเราพามากันที่ร้าน Second Edition ครับเป็นอาหารฝรั่งเศสนะครับผมซึ่งจะมีอะไรติดตามกันครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับเชฟนายครับสวัสดีครับผมเชฟนายครับถ่ายที่ขอเสียงชิมสุดครับผมครับผมก็ร้านนี้จริงๆเป็นร้านของเครือโฟกัสซองใช่มั้ยจริงๆผมก็เป็นแฟนคลับโฟกัสซองซึ่งเมื่อก่อนก็ไปค่อนข้างบ่อยแต่ตอนนี้โฟกัสซองปิดตัวลงไปแล้วใช่ครับแล้วก็เปิดมาต่อยอดเป็นที่ใหม่คือเหมือนภาคต่อของโฟกัสซองคือชื่อนี่ก็มาจากภาคต่อเลยก็คือ Second Edition ใช่มั้ยครับผมเพราะว่าเห็นเสื้อนี่เชฟก็จะเป็นเสื้อโฟกัสซองใช่ครับเพราะเจ้าของร้านก็คือมาจากโฟกัสซองทีมเดิมเลยใช่มั้ยครับผมก็ชอบมากขอบคุณมากครับร้านคือร้านนี้จริงๆผมชอบมากเลยนะชอบตั้งแต่การที่แบบมีภาพศิลปะแต่งเหมือนอยู่ในยุคมิดเซนตูรี่ครับประมาณปี1950ก็วินเทจช่วงวินเทจนึงจะโมเดิร์นวินเทจนึงจะเน้นพวกลายเลขาคณิตนิดหน่อยเหมือนเป็นกิมมิกในร้านนะครับวันนี้เราจะไปทำอาหารแล้วก็อยากให้เชฟแนะนำเมนูสักนิดหน่อยเป็นซิกเนเจอร์ของร้านครับผมได้ครับขอบคุณด้วยนะครับได้ครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในครัวกันแล้วซึ่งเมนูแรกวันนี้เชฟจะทำอะไรครับเดี๋ยวผมให้ย่างเป็นสเต็กสตรีปลอยประเทศอาร์เจนตินาเป็นสตรีปลอยจากอาร์เจนตินานะครับบอกก่อนว่าสตรีปลอยนี่เป็นส่วนไหนของเนื้อฮะให้สันนอกสันนอกก็จะติดมันใช่ติดมันหน่อยแต่ว่าประเทศอาร์เจนตินาเนี่ยเนื้อรสชาติเขาจะไม่เหมือนกับที่อื่นเดี๋ยวต้องลองชิมดูได้ได้ครับนี่นะครับเชฟหมักด้วยซีซั่นไข่ไข่ปล่อยธรรมดาบางแปะไปเลยครับไม่เจ็บหรอกแล้วทำไมถึงชอบทำอาหารครับเหมือนแต่ก่อนเราชอบกินชอบกินหาที่กินนู่นนี่กับเพื่อนแล้วรู้สึกว่าเราสนใจทางด้านนี้นะก็เลยลงไปเรียนทำอาหารดูSecond Edition เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นฝรั่งเศสหมดเลยใช่ไหมครับก็ใช่เป็นฝรั่งเศสด้วยแล้วก็เป็นคอมฟอร์ตฟู้ดมากกว่าตอนนี้ไม่ได้เน้นเป็นไฟไดน์ขนาดนั้นใช่ครับเปิดมานานยังประมาณ3-4 เดือนสี่เดือนเลยถ้าเกิดจะทำมีเดียมแรนี่ประมาณกี่นาทีครับมีเดียมแรถ้ากริลประมาณ10 นาทีรวมพักเนื้อด้วย10 นาทีรวมพักเนื้องั้นฝากเชฟสารตอนที่เหลือด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะรออาหารซิกเนเจอร์ของเชฟนะครับได้ครับขอบคุณมากครับผมได้ครับเป็นสตรีปลอยอาร์เจนตินาใช่ครับซอสผมทำเป็นชิมิชูรี่ซอสมาให้มิชูรี่เป็นก็เป็นซอสใช่ไหมใช่ครับเพิร์ฟมีส่วนมีอะไรบ้างชีพัฟฟี่แล้วก็พริกแดงกระเทียมพริกแดงก็จะออกใส่เหมือนของอาร์เจนตินาเขาอยู่แล้วก็จะเป็นเฮิร์ฟหน่อยไม่ได้ครีมมี่หรือว่าครีมมี่มากใช่ครับผมได้ครับจานแรกเดี๋ยวลองทานดูก่อนเดี๋ยวผมไปเอาจานอื่นมาต่อขอบคุณครับจานแรกของเราสตรีปลอยอาร์เจนตินานะครับผมจะออกเป็นอาร์เจนตินานิดนึงจะไม่ได้ออกเป็นแบบเฟรนช์หรือว่าอิตาเลียนที่แบบจะเป็นซอสแบบครีมนิดนึงนะฮะเอาละฮะเรามาชิมกันดีกว่าเนื้อกินดีมากแล้วก็มันมีกลิ่นเฮอร์บอ่ะมันก็เลยแบบตัดกันกับเนื้อมันดีเนื้ออร่อยสเต็กเนื้ออร่อยปกติผมจะแบบกินเนื้อเยอะไม่ได้เพราะว่าเป็นคนที่แบบไม่ชอบอะไรที่มันอ่ะพอกินมันเยอะแล้วมันจะรู้สึกว่าเลี่ยนแล้วมันกินต่อไม่ได้แล้วอันนี้คือมันไม่เลี่ยนอ่ะไม่ชอบแบบ A4 A5 อย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะมีมันแทรกที่มันเยอะจนแบบเรารู้สึกว่าเหมือนเรากินมันเยอะเกินไปอ่ะถึงมันจะนุ่มก็ตามแต่ว่าเรารู้สึกว่ากลิ่นเนื้อมันจะน้อยกว่าเนื้อที่มันเป็นเนื้อที่แบบเนื้อแบบเนื้อแดงล้วนแต่ผมชอบซอสมันอ่ะซอสมันแบบกลิ่นสมุนไพรมันหอมมาแล้วกับจานที่สองผ
ผักเคลนะครับเป็นออร์แกนิกเคลมากับเดฟซิ่งแอนชูวี่ครับเคลผมชอบเคลมากเลยมันมีความแบบหอมเฉพาะของมันเดฟเป็นอะไรฮะเป็นแอนชูวี่เดฟซิ่งครับอันนี้ผสมทูน่าลงไปด้วยมีทับทิมด้วยมีทับทิมมีถั่วลันเตามีมะเขือเทศก็คือเหมือนแบบเป็นสลัดที่แบบครบรสชาติหวานเปรี้ยวใช่ครับโอเคครับขอบคุณครับมาชิมสลัดเป็นเคลนะฮะเคลมันก็จะมีความแบบค่อนข้างหยักนี่ใส่แอนโชวีก็จะเค็มนิดนึงอร่อยอะปกติสลัดมันก็จะออกเป็นแบบเปรี้ยวใส่แบบเป็นน้ำมันมะกอกอะไรสักส่วนใหญ่แต่เนี้ยมันคือแบบมันครบทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นแอนโชวีที่มันแบบเค็มผักที่มีกลิ่นเฉพาะของมันรวมถึงแบบเขาใส่ทับทิมด้วยเพื่อให้มันหวานขึ้นอะดีโอเคครับเดี๋ยวมา2เมนูเลยตอนนี้อันนี้เป็นปลาหมึกกล้วยห่อด้วยเบคอนนะครับผมผัดกับพริกหวานครับผมเวลาย่างปลาหมึกเนี่ยถ้าเราห่อเบคอนไว้เนื้อปลาหมึกมันจะชุ่มฉ่ำถึงจะไม่แห้งจนเกินไปน้ำมันของเบคอนจะไหลเข้าไปด้วยใช่ครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นแฟตเบคที่ผมบอกคล้ายพิซซ่าแต่ว่าแป้งเราเป็นแป้งขนมปังเนื้อจะรีดจนบางพิซซ่าอันนี้เป็นหน้าอะไรฮะแอนโชวีใช่ไหมครับใช่ครับหน้าแอนโชวีครับผมนี่ฮะแอนโชวีก็จะเป็นคล้ายๆปลาเค็มบอกเลยว่าแค่ยินเสียงก็คือกรอบมากเอาละครับมาถึงพิซซ่านะครับที่ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ด้วยความที่เป็นแป้งมันจะบางกรอบมากลองชิมก่อนเบสมันก็จะเป็นแบบมะเขือเทศกับชีสแล้วก็หอมพวกแบบเพิ่มนิดนึงแต่ชอบตรงแป้งนะที่แบบมันบางมากเห็นไหมกินไปมันก็จะแบบไม่รู้สึกว่ามันอิ่มง่ายจะบอกเลยว่าแอนโชวีร้านนี้อร่อยมากต่อไปปลาหมึกพันเบคอนครับเรามาชิมมีความแบบคือเท็กเจอร์เป็นปลาหมึกนะแต่ว่ากลิ่นเบคอนอ่ะมันจะเยอะกว่าตัวปลาหมึกมันเหมือนแบบชูรสของปลาหมึกให้มันดีขึ้นอ่ะมันมีทั้งความมันความหอมของเบคอนซึ่งปลาหมึกมันจะเป็นเนื้อสัตว์ที่ค่อนข้างจืดแต่พอมาใส่เบคอนมันก็เลยจะเสริมให้เนื้อมันแบบมีกลิ่นที่ดีขึ้นดีน่าจอกูแตกไปเนี่ยนี่นะฮะโอเคครับเป็นขนมนะครับผมเป็นขนมของทางร้านครับเป็นสับปะรดย่างผมกับซอสคาราเมลท็อปด้วยอัลมอนด์แล้วก็คัมเบิลครับผมเป็นซิกเนเจอร์ร้านเลยป่ะใช่ครับผมทำไมถึงเลือกเป็นสับปะรดเป็นของเป็นซิกเนเจอร์ร้านสับปะรดเวลาย่างเนี่ยผมว่ากลิ่นมันจะเป็นอีกแบบนึงเลยที่เราเหมือนที่เราเคยกินกันมันจะหอมหวานกว่ากลิ่นจะหอมมากเลยจะหอมมากใช่ครับขอชิมหน่อยยังไงถึงมันก็ล่ะชอบตรงนี้แบบมีแบบเขาใส่คอมโบกับอัลมอนด์มาเพื่อให้มีแบบหลายเท็กเจอร์จริงๆดอกไม้ที่ใส่ในอาหารมันกินได้หมดเลยนะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดอกอะไรบ้างคือจริงๆสับปะรดเขาจะเอาสับปะรดที่แบบเปรี้ยวใช่ไหมเพื่อกินกับซอสคาราเมลไอติมวานิลามันจะได้แบบตัดกันเพื่อบาลานซ์รสชาติให้มันพอดีพอถ้าเกิดสับปะรดหวานเนี่ยเรามาเจอไอติมวานิลาที่มันหวานอยู่แล้วกับซอสคาราเมลอื่นมันก็จะยิ่งหวานแล้วมันทำให้เลี่ยนซึ่งการทำแบบนี้มันทำให้เหมือนแบบคนที่กินสามารถกินได้เรื่อยๆไงรสคาราเมลหอมมากถ้าเกิดให้เลือกหนึ่งเมนูแนะนำหมอว่าผมให้พิซซ่าผมรู้สึกว่ามันเหมือนคอมบิเนชันมันดีมากอะทั้งแอนโชวีมะเขือเทศชีสต่างๆมันทำให้รสชาติมันอร่อยมันอร่อยจริงอยากให้เชฟฝากร้าน Second Edition หน่อยครับผมร้านนี้เพิ่งเปิดขึ้นมาใหม่อยากให้ลองมาทานกันดูบรรยากาศเรียบง่ายมาทานกันหลายๆคนแชร์เป็นคอนเทนต์แชร์ริ่งครับผมนะครับอยู่ที่ซอยสุขุมวิท31นะครับผมเป
เบอร์โทร02-163-4648ครับผมใครที่สนใจอาหารฝรั่งเศสที่จะเป็นแนวแบบ French Home Cooking นิดนึงก็มากันได้พาชวนเพื่อนๆมากันได้นะครับผมก็วันนี้ฝากรายการกินกับกับด้วยนะครับที่ YouTube ช่องอาดาบางกอกและแฟนเพจอาดาบางกอกครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันเทปหน้าครับขอบคุณครับ